สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Money Go Round นะคะทัวร์โลกการเงินไปกับเราทั้ง2คนนะคะอิสรีและมนชัยวันนี้ขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่แทนอาจารย์วีระครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนอาจารย์วีระนั่งตรงนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของปลาดิบแต่ไม่ใช่ฟังแล้วหิวยังไม่ต้องทานฮะเราจะไปแดนปลาดิบกันก่อนไปทัวร์แดนปลาดิบนะคะไม่ได้พาไปเที่ยวนะคะแต่ว่าพาไปดูซินโยบายการเงินเขามีอะไรน่าตื่นเต้นน่าเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าถึงขั้นทำให้โลกสะเทือนเลยคุณมนชัยครับเพราะว่าล่าสุดเองนะครับธนาคารกลางของญี่ปุ่นหรือว่า Bank of Japan นะครับ BOJ ที่เราพูดกันออกมาประกาศชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการจะใช้มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน QE ที่หนักหน่วงขึ้นรุนแรงขึ้นเพื่อที่จะฉุดกระชากเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้กลับมาให้ได้ครับค่ะเป็นกระสุนนัดใหญ่นะคะแล้วก็เรียกว่าการยิงกระสุนนัดนี้นะคะเป็นกระสุนการเงินที่โลกนี้ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนนะคะก็เลยเกิดเหตุเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอย่างมากคือเดิมนะคะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ย่ำแย่นะคะก็ถูกวางแผนการแก้ไขมาอย่างยาวนานนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคะจนกระทั่งผู้นำของญี่ปุ่นคนล่าสุดเนี่ยนะคะคุณชินโซอาเบะนี่ถึงขั้นประกาศมาตรการยิงศร3ดอกก็คือที่เขาเรียกว่าอาเบะโนมิกส์นะคะแก้ไขปัญหาด้านการเงินนะคะมีนโยบายการเงินก็คือทำ QE เขาเคยประกาศทำ QE แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งทำเรื่องของการคลังก็คือเรื่องของการปฏิรูปภาษี3ก็คือเรื่องของการปรับปรุงกฎเกณฑ์ทางการค้าต่างๆที่มันเคยเป็นอุปสรรคนะคะเขายิงศร3ดอกแล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างการรอให้ลูกศรทั้ง3ดอกทำงานแต่ไม่มีใครคิดว่าทางการญี่ปุ่นนั้นนะคะจะใจร้อนขนาดว่าโอ้โหนี่ยังทำงานไปได้ไม่เท่าไหร่นะคะอัดเพิ่มยิ่งเพิ่มอีกแล้วต้องเร่งเครื่องแล้วหลังจากที่ Abenomics นะครับเป็นคำที่พูดกันไปทั่วโลกฝรั่งก็พูดคำนี้ Abenomics ทุกคนคาดหวังกับชินโซอาเบะพอสมควรแล้วสอน3ดอกก็ยิงมาเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ทำไมจะต้องเลือกใช้มาตรการทางการเงินในการอัดฉีดเข้าไปอีกมันเกิดอะไรขึ้นพอดูท่าทางว่าจะอาการหนักนะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญเขาก็มองว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่ทำ QE ไปตั้งแต่ช่วงแรกก็ดูท่าทางว่ายังไม่ฟื้นตัวดีขึ้นมากเท่าไหร่นักนะคะ GDP เองก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ยังขยายตัวไม่ถึง 1% ที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่เขาต้องการที่จะสังหารก็คือเงินฝืดภาวะที่เรียกว่า deflation นะคะหรือว่าเงินฝืดนะคะก็เป็นปัญหาของญี่ปุ่นมายาวนานแล้วก็ทำให้ญี่ปุ่นเจอกับช่วงเวลาที่เลวร้ายที่เขาเรียกกันว่า lost decades นะคะต้องเติม S นะคะเพราะว่าหลายปีนะคะหลายปีดีดักที่ญี่ปุ่นนั้นจมอยู่ในกับดักเรื่องของเงินฝืดนะคะการจับจ่ายใช้สอยมันฝืดเคืองไปซะหมดคนมีเงินก็ไม่กล้าใช้นะคะหรือว่าบางคนก็ถึงขั้นไม่มีเงินเลยก็มีนะคะคือนี่เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นนั้นต้องกำจัดแต่ว่าเมื่อเขาเห็นว่าขนาดว่ายิงทั้ง3ดอกนี้แล้วนะคะก็ยังไม่ค่อยได้ผลนะคะเงินเฟ้อก็ยังต่ำมากอยู่นะคะยังไม่ถึงจุดที่ตั้งเอาไว้เลยสักประมาณ 2% ก็เลยฉุกคิดนะคะอาเบะก็อาจจะถูกคิดแล้วก็ปรึกษากับผู้ว่าการของ BOJ ก็คือฮารุฮิโกะคุโรดะนะคะในการที่จะถึงเวลาแล้วล่ะนะคะที่เราต้องติดเทอร์โบกับมาตรการของเรานะคะต้องเขาเรียกว่าต้องใส่อัพแรมเพิ่มพิ้งขึ้นนะคะใส่พลังเข้าไปมากยิ่งขึ้นก็เลยเจอตัวเร่งอย่างที่เห็นนะคะกลายเป็น QE แบบเซอร์ไพรส์คือหลักๆวิธีการของ QE ก็คงเหมือนกับ QE ของส่วนอื่นที่เขาใช้กันก็คืออัดฉีดนั่นหมายถึงเพิ่มปริมาณเงินหรือว่า money supply เข้าไปในระบบจะผ่านการซื้อพันธบัตรก็ดีอัดฉีดลงไปแล้วเงินหลังจากที่ได้มาก็จะเกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจเอาไปลงทุนต่อเอาไปทำเรื่องของการบริโภคต่างๆภายในประเทศเกิดขึ้นโดยที่หวังว่าเมื่อมีเรื่องของการลงทุนการจ้างงานการบริโภคเงินเฟ้อจะกลับมาสูงขึ้นแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเคลื่อนหน้าต่อไปอย่างคล่องแคล่วเพราะตอนนี้สถานภาพก็คือเงินฝืดคือญี่ปุ่นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมถ้าลองย้อนเวลากลับไปเราได้ยินเรื่องของเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ชะลอตัวนี้จริงๆก็นานแล้วเหมือนกันนะฮะค่ะก็นานนะคะหลาย10ปีมาแล้วนะคะแล้วก็ยังคงเป็นมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็หวังกันละค่ะว่าคือพูดกันถึงขนาดว่าญี่ปุ่นนั้นนะคะจากอาทิตย์อัสดงเนี่ยจะกลับมาเป็นอาทิตย์อุทัยได้อีกครั้งด้วยนโยบายของชินโซอาเบะนี่แหละค่ะก็คือเรื่องของการเงินการคลังเรื่องของกฎหมายแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนบอกว่ามันเป็นงานยากงานหินแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นงานนานงานยาวนะคะดังนั้นจะเห็นผลกันสั้นๆปี2ปีคงจะไม่ไหวแต่ว่านักการเมืองหรือว่านักการเงินเนี่ยเขามีระยะเวลามีอายุในตำแหน่งในสมัยนี้จำกัดนะคะคือถ้าทำให้มันดีขึ้นในสมัยเขาไม่ได้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่สิ่งที่ดีนักนะคะกับฐานเสียงกับความนิยมของประชาชนดังนั้น คือสิ่งที่มันยังไม่ดีขึ้นเห็นผลชัดเจนเนี่ยนะคะ
กลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับอัดอั้นแน่นอกอยู่ในจุกอกของชินโซอาเบะคุณมนชัยอาเบะก็เลยต้องยกออกมานะก็เลยต้องยกออกแน่นอกเลยยกออกเพราะว่าคือเนื่องจากอายุนักการเมืองสั้นไงแล้วประชาชนที่เขาก็คาดหวังแทบจะทุกวันกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ตอนนี้ไม่สู้ดีนักอะไรที่เป็นผลอย่างรวดเร็วที่พอที่จะกระเตื้องขึ้นมาได้ก็เลยทำแม้ว่าก่อนหน้านี้เองนะครับทางญี่ปุ่นจะปรับเพิ่มขึ้นเรื่องของมาตรการภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ5ไปร้อยละ8เพื่อที่จะทำรายได้เข้ารัฐมากยิ่งขึ้นปีหน้าเป็นร้อยละ10ด้วย10ด้วยก็เลยเป็นอย่างนี้ละค่ะจุดที่สำคัญที่คุณมนชัยบอกนี่แหละนะคะสิ่งที่เขาจะปฏิรูปก็คือเรื่องของภาษีด้านนึงเนี่ยนะคะคือเขาต้องการทำให้รัฐเก็บรายได้เพิ่มแต่ว่าอีกด้านนึงโอ้โหคุณเคยซื้อของแล้วก็ต้องจ่ายภาษี 5% อีกวันนึงผ่านมาอีกปีนึงคุณต้องจ่าย 10% คนก็ซื้อน้อยลงมันก็ซื้อน้อยลงนะคะคือมันก็เป็นสิ่งที่ระยะสั้นเห็นผลกระทบแน่นอนแล้วก็เพื่อที่จะรองรับการปรับแวตขึ้นเป็น 10% เราต้องอัดฉีดเงินไปในระบบนะคะญี่ปุ่นก็เลยเห็นว่าท่าทางว่าจะต้องมีการอัดฉีดสิ่งที่เขาทำนะคะหนึ่งก็คือการเพิ่มวง QE นะคะจากไม่เกิน70ล้านล้านเยนต่อเดือนขึ้นมาเป็น80ล้านล้านเยนและมีเพิ่มวงเงินซื้อพันธบัตรอีก30ล้านล้านยังไม่พอยังเพิ่มวงเงินลงทุนใน ETF แล้วก็ REIT อีกด้วยนะคะแน่นอนนะคะชัดๆเลยนะคะพอเจออะไรเซอร์ไพรส์ก้อนเงินใหญ่ๆหุ้นแล้วก็เรื่องของค่าเงินนะคะตอบรับกันเรียกว่าฟู่ฟ้าอย่างหนักเลยครับทีนี้มาตรการของ Abenomics ตรงนี้ที่อัดฉีดเงิน QE เข้าไปจะได้ผลและส่งผลกระทบอะไรกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นในเร็วๆนี้นี่แหละฮะเดี๋ยวจะกลับมาวิเคราะห์กันในช่วงหน้าครับมานี่ก็เรามาคุยกันเบรกนี้ครับต่อเนื่องกันกับมาตรการ QE ของญี่ปุ่นถ้ามีเม็ดเงินมหาศาลอัดฉีดเข้าไปอย่างที่ Abenomics วางเอาไว้นะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นในเศรษฐกิจญี่ปุ่นคือเกิดสั้นๆเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเห็นความเซอร์ไพรส์แล้วก็เห็นการตอบรับอย่างที่เรียกว่าตื่นเต้นอย่างมากของบรรดาตลาดเงินตลาดทุนโลกคือสั้นๆก่อนเนี่ยนะคะผลก็ต้องไปเกิดในตลาดเงินตลาดทุนแน่นอนเพราะว่าเป็นตลาดที่เซนซิทีฟแล้วก็ตื่นเต้นกับข่าวใหม่ๆใหญ่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะข่าวที่เซอร์ไพรส์ข่าวที่ไม่คาดไม่คิดไม่ฝันเนี่ยหุ้นญี่ปุ่นขึ้นวันนั้นนะคะประมาณ 4% เสร็จๆเกือบ 5% ในวันเดียวนะคะแล้วก็ค่าเงินเยนก็อ่อนค่าลงไปหนักที่สุดในรอบ7ปีนะคะขึ้นไปล่าสุดอยู่ที่สักประมาณ114เยนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะจากประมาณ108 109เงินเยนอ่อนค่ามากนะคะเงินสกุลดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนกันนะคะในฐานะที่เป็นเงินสกุลตรงข้ามกันเนี่ยนะคะหุ้นญี่ปุ่นขึ้นหุ้นอเมริกาคืนนั้นก็ออลไทม์ไฮนะคะหรือว่าทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการตลาดยุโรปขึ้น 2% 3% หุ้นไทยขึ้นเกือบ20จุดในวันนั้น BOJ นี่แหละฮะเพราะมาตรการของ BOJ นะคะกับการยิงนโยบายการเงินที่สุดแสนจะเซอร์ไพรส์แต่ว่าช่วงสั้นๆนะคะแน่นอนว่าเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นนะคะเป็นข่าวอาจจะบอกว่าเป็นข่าวดีที่ไม่คาดคิดสำหรับตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดที่เขาได้วัดสินทรัพย์เสี่ยงนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ข่าวดีนักนะคะอย่างเช่นตลาดทองคำหรือว่าตลาดที่เขาเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะในช่วงที่มีเงินเยนออกมามากๆนะคะเงินเยนก็อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐปรากฏว่า QE ญี่ปุ่นไปมีผลกดดันทองคำสองทางนะคะทางแรกคือไปกดดันผ่านเงินดอลลาร์เพราะว่าทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทองก็เลยลงไปนะคะต่ำที่สุดในรอบ4ปียังมาถามกันอยู่เลยนะคะบรรดาคุณผู้ชมเนี่ยแฟนคลับรายการก็ถามทุกวันว่าซื้อทองดีหรือเปล่ามันจะลงไปอีกไหมจะลงไปอีกไหมนะคะถูกแล้วจะมีถูกอีกหรือเปล่านะคะทุกวันนี้หน้าร้านทองหน้าหัวเซ็งเฮงหน้าแม่ทองสุกนะคะโอ้โหผู้คนคาคร่ำไปรอต่อคิวซื้อทองกับคุณมนชัยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นแต่ว่าสะเทือนมาถึงเยาวราชเห็นไหมคนก็รอซื้อทองกันเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของตลาดที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนทองคำส่วนเรื่องของเศรษฐกิจจริงอันนี้น่าคิดตลาดในช่วงสั้นๆเนี่ยนะคะนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ก็คงไม่แปลกนะคะที่เห็นตลาดหุ้นเซอร์ไพรส์ตลาดค่าเงินนั้นอ่อนค่าลงไปนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงสั้นๆเพราะว่าเขาไม่ทันคิดไว้แต่ระยะยาวเดี๋ยวก็ต้องกลับคืนสู่สภาพความเป็นจริงเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในแง่ของพื้นฐานเศรษฐกิจก็ต้องเข้าสู่จุดสมดุลเป็นลักษณะนี้นั่นแหละครับคือ financial sector หลังจากที่มีปริมาณเงินขึ้นไปมันก็หวือหวาเกิดขึ้นเหมือนกับทุกๆแห่งทั่วโลกแหละครับเมื่อมีปริมาณเงินเข้าไปค่าเงินอ่อนลงเพราะว่าคนก็เลือกที่จะทิ้งค่าเงินของประเทศที่เป็นโลคอลประเทศนั้นไปถือค่าเงินอื่นก็อย่างเช่นดอลลาร์
จะเรื่องความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทนต่างๆมันเป็นการยักย้ายถ่ายเทแต่ทีนี้คำถามคือเงินที่อัดฉีดลงมานี้ลงมาที่ real factor หรือว่าส่วนที่เป็น real sector นะฮะขออภัยส่วนที่เป็นเศรษฐกิจจริงแค่ไหนเอาไปพัฒนาเรื่องของธุรกิจพัฒนาเรื่องของการจ้างงานพัฒนาการบริโภคแค่ไหนหรือว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งให้เกิดการ speculate หรือว่าการเก็งกำไรกันเท่านั้นเองค่ะความเห็นของบรรดานักเศรษฐศาสตร์นะคะก็มองกันพยายามที่จะมองให้ลึกนะคะว่านโยบายนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจะทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นดีขึ้นได้จริงๆหรือเปล่านะคะก็เท่าที่ดูนะคะก็ยังคงเป็นคำถามเพราะซื้อสั้นๆเนี่ยอาจจะมีผลหวือหวากับตลาดหุ้นตลาดทุนค่าเงินนะคะแต่ว่าการเศรษฐกิจนั้นไม่ได้เป็นผลโดยตรงเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าเงินนี้ก็ไปเข้าไปซื้อพันธบัตรเข้าไปซื้อหุ้นเข้าไปซื้อสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ในตลาดการเงินการลงทุนซะส่วนใหญ่ด้วยความที่หวังว่าพอเม็ดเงินเหล่านี้นะเขามั่งคั่งขึ้นแล้วเขาก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนหรือว่าเข้ามาในระบบเศรษฐกิจจริงบ้างหรือว่าอย่างน้อยนะคะทำให้บริษัทต่างๆมั่งคั่งสถาบันการเงินมั่งคั่งแล้วเขาจะปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนให้ประชาชนไปกู้เงินแล้วก็ให้เอาไปจับจ่ายใช้สอยไปลงทุนไปทำกิจการนี่คือความคาดหวังของเขานะคะแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าหวังไว้เนี่ยมันก็เป็นระยะยาวนะคะและนักเศรษฐศาสตร์เขาก็มองว่าน่าจะเป็นผลกับในแง่ของตลาดหุ้นตลาดทุนเท่านั้นเศรษฐกิจจริงไม่ค่อยจะได้รับผลดีสักเท่าไหร่สำหรับ QE เพราะว่าเป็นมาตรการที่เขาเรียกว่ามันไม่ last long นะคะหรือว่ามันไม่ยืนยงถาวรทำปีนี้พอปริมาณเงินในช่วงนี้ที่อัดฉีดกันหมดไปก็ไม่รู้ว่าต้องทำอีกหรือเปล่าคือดังนั้นเมื่อไหร่ไม่รู้ที่จะไปถึงภาคของเศรษฐกิจจริงตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ของทางอาเบโนมิกส์นะคะหรือว่าทั้งทีมผู้ว่าการแบงก์ชาติรัฐมนตรีคลังหรือกระทั่งนายกของญี่ปุ่นที่ต้องไปแก้ไขที่ตัวต้นเหตุซึ่งเขาบอกมันคือเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของเอกชนญี่ปุ่นที่แม้ว่าเราจะเห็นโตโยต้าดังฮอนด้าดังแต่ว่าหลายๆคนที่เป็นนักการตลาดแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกรู้ว่าความสามารถของบริษัทญี่ปุ่นนั้นมีจำกัดมากเมื่อเทียบกับการคอยประคบประงมคอยดูแลอย่างมากของรัฐบาลคือถ้าหมดรัฐบาลอุ้มบริษัทความสามารถการแข่งขันก็จะไม่ดีเท่ากับอเมริกายุโรปหรือกระทั่งบริษัทอื่นๆในเอเชียอย่างเกาหลีใต้ด้วยกันครับเราก็จะเห็นแบรนด์ใหญ่ๆของทางญี่ปุ่นหลายแบรนด์เหมือนกันนะครับก็ที่ถูกเกาหลีใต้แซงไปลงไปถึงแบรนด์อื่นให้มองง่ายๆก็อย่างนี้แหละฮะท้ายที่สุดเมื่อมีการอัดฉีดเงินไปคนในประเทศก็เห็นว่าหุ้นขึ้นเหมือนจะดีขึ้นเป็นดัชนีชี้วัดบางอย่างที่อาจจะทำให้คะแนนนิยมหรือว่ามุมมองที่มีต่อชินโซอาเบะดีขึ้นไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วประชาชนก็ยังคงแบกรับภาระในหลายส่วนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อกี้ที่เราเพิ่งพูดไปจากสินค้า100บาทของเดิมจ่าย105บาทลงภาษีมูลค่าเพิ่มคราวนี้เป็น108บาทสิ่งที่อยู่กับชีวิตประจำวันมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มุมมองเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ทุกคนก็รับรู้กันอย่างดีว่าตลาดอเมริกาเพิ่งจะฟื้นยุโรปยังงอนแง่นอยู่เลยรวมไปถึงเศรษฐกิจจีนก็ชะลอตัวประเทศที่ค้าขายกันใช่ว่าจะสู้ดีนักดังนั้นมันก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของความคาดหวังต่อเศรษฐกิจโลกภายในปีหน้าแน่นอนว่ามันส่งผลต่อเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยณวินาทีนี้ด้วยค่ะอีกอย่างนึงที่เห็นว่าน่าเป็นห่วงนะคะก็คือเรื่องของแรงงานนะคะญี่ปุ่นมีปัญหาเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะคะเป็นสังคมหญิงแก่ดังนั้นสังคมที่มีผู้สูงอายุมากเนี่ยพวกวัยทำงานหนุ่มสาวเขาก็ใช่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้รายได้เข้าสู่รัฐไม่เท่าไหร่ก็คือคนหนุ่มสาวน้อยแต่ว่าต้องไปเลี้ยงคนแก่ที่อยู่ในครอบครัวมากนะคะดังนั้นประเทศที่มีคนแก่เยอะๆนั้นแน่นอนนะคะเรื่องของแรงงานต่างๆหรือว่าความสามารถในการที่จะผลิตหรือว่าการทำสินค้าใหม่ๆขึ้นมามันก็ยากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นนี่อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ของทางการญี่ปุ่นมากกว่าที่ต้องแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างอย่างเช่นเรื่องของภาษีเรื่องของแรงงานแล้วก็เรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนญี่ปุ่นค่ะครับนี่คือมุมมองในประเทศของญี่ปุ่นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศนับจากนี้เป็นต้นไปเรื่องของ financial sector ก็ยังหวือหวาในช่วงนี้หลังจากเงินเข้าไปแต่ว่าreal sector ยังเป็นคำถามสำคัญที่เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขทีนี้เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันครับว่าจากญี่ปุ่นกระเทือนถึงประเทศไทยในด้านใดกันบ้างให้ผลดีหรือว่าให้ผลลบช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเล่าครับอิทธิพลของเงินจากแดนปลาดิบตอนนี้เราจะมาคุยกันดีๆว่าแดนปลาดิบมีผลอะไรกับแดนปลาช่อนปลาหมอแบบประเทศไทยแบบบ้านเราใช่ไหมคะสำหรับบ้านเรานี่นะคะสั้นๆเราก็เห็นเหมือนกันว่าหุ้นบ้านเราก็ขึ้นนะคะบาทบ้านเราก็อ่อนลงตามทิศทางของ
ค่าเงินเยนนะคะแล้วก็เป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับสกุลเอเชียส่วนใหญ่แต่ว่าสิ่งที่เขาหวังนะคะก็คือนอกเหนือจากว่าหวังเรื่องตลาดหุ้นคงจะขึ้นยาวอีกเนี่ยนะคะก็หวังเรื่องของเม็ดเงินญี่ปุ่นที่จะเข้ามาที่เรียกว่าเป็น direct investment อาจจะเป็นเงินเข้ามาเป็นก้อนๆเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในไทยขยายตัวขึ้นไหมนะคะในเมื่อปริมาณเงินบ้านเขามันเยอะขึ้นหรือว่าจะเข้ามาซื้อหุ้นในธุรกิจของไทยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นญี่ปุ่นกับไทยก็เป็นพันธมิตรการลงทุนที่ใกล้ชิดกันอย่างมากนะคะก็คือมีการวางเอาไว้ว่าเอถ้าญี่ปุ่นทำ QE แบบนี้เขามีเงินเยอะแบบนี้เขาต้องมองหาแหล่งการลงทุนที่ผลตอบแทนที่ดีนะคะแล้วก็น่าจะเป็นแหล่งการลงทุนที่เขาคุ้นเคยนะคะเขาสนิทกับใครละในเอเชียก็สนิทกับไทยนะคะแล้วก็โซนในอาเซียนต่างๆนานานะคะดูฝั่งของตลาดหุ้นก่อนคุณมนชัยวันแรกที่ QE ญี่ปุ่นมานะคะก็กระชากหุ้นบ้านเราบวกไปเกือบ20จุดนะคะหลังจากนั้นก็บวกต่อเนื่องมีแรงขายทำกำไรบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ทำให้เรียกว่าเป็นความหวังเลยล่ะนะคะเพราะว่าบรรดานักวิเคราะห์บอกว่าหวังว่าเงินถึงประมาณ 70-80 ล้านล้านเยนแล้วก็บวกอีก30ล้านล้านเยนที่จะเข้ามาซื้อพวก ETF จะกระฉอกมาบ้านเราบ้างคือตอนนี้ทุกคนได้กลิ่นเงินเยนโชยมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ทุกหัวละหอบทุกหัวละแหงคือธรรมชาติของเงินเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมคือเมื่อมีเงินอยู่ในระบบในมาร์เก็ตธรรมชาติของคนถือเงินเนี่ยเขาจะไม่ถือเงินไว้เฉยอยู่แล้วจะเปลี่ยนยักย้ายถ่ายเทจะไปซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินจะไปลงทุนอะไรก็ตามที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดังนั้นเงินในประเทศเขาเยอะไม่แปลกที่มันจะต้องไหลทะลักออกมาไปภูมิภาคอื่นๆมาประเทศไทยมาอาเซียนเพื่อที่จะหาจุดที่ทำเงินให้มากกว่าตัวเงินเยนที่มีอยู่ในประเทศเขาก็เลยคิดว่าถ้ามาสักไม่ต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะมาสักแค่ 10% เนี่ยหุ้นบ้านเราก็ขึ้นละนะคะสินทรัพย์บ้านเราก็คงราคาดีขึ้นก็เลยหวังกันไปเลยนะคะว่าน่าจะทำให้หุ้นไทยวิ่งขึ้นแล้ววิ่งขึ้นอีกนะคะอาจจะเห็นขึ้นไปเหนือ 1,600 จุดนะคะที่เคยเป็นจุดสูงของเราสำหรับในช่วงปีนี้อาจจะขึ้นไปถึง 1,650 จุดอันนี้เป็นสิ่งที่ฝั่งของตลาดหุ้นหวังไว้นะคะเรื่องของค่าเงินเราอาจจะเห็นบาทอ่อนลงไปในช่วงระยะเวลานี้ก็เช่นเดียวกันกับทิศทางของค่าเงินสกุลเยนนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ที่สักประมาณ32บาท35สตางค์32บาท50สตางค์ประมาณนี้นะคะก็ดูแลกันเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยอีกด้านนึงที่มีคนมองว่าน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือญี่ปุ่นอาจจะเข้ามาลงทุนทางตรงอย่างที่บอกว่าเป็น direct investment นะคะมาซื้อโรงงานมาทำการผลิตมาเพิ่มสายการผลิตที่นี่นะคะคือเขามีเงินแล้วเขาก็อาจจะไม่ต้องใช้ในรูปแบบเดียวก็ได้นะคะนอกจากซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรแล้วเขาจะมาลงทุนจริงๆให้มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำให้มันได้มีสินค้าให้มันได้ภาคของการผลิตระยะยาวซึ่งอันนี้ก็ลุ้นกันเหมือนกันนะคะว่าจะเห็นเงินญี่ปุ่นที่มากขึ้นเนี่ยมาซื้อธุรกิจในไทยหรือเปล่าหรือถึงขั้นจะมา take overธุรกิจไหนในเมืองไทยหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นเขาโปรดปรานมาก1สายภาคการผลิต2ก็คือสายแบงค์สองส่วนด้วยกันฮะที่จะต้องดูเพราะว่าคือตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างไว้เนื้อเชื่อใจกับลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่แล้วคืออินฟราสตรักเจอร์แข็งแรงแล้วไทยคือฐานที่มั่นสำคัญของธุรกิจยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ของญี่ปุ่นนี่แหละครับดังนั้นจะไปไหนไกลมันก็ต้องลงทุนทั้งหมดจากประเทศไทยนี่แหละพอสถานการณ์ทางการเมืองบ้านเราเริ่มนิ่งเหมาะที่จะทำเรื่องของการลงทุนเหมาะที่จะขับเคลื่อนในเศรษฐกิจต่อก็ไม่แปลกที่จะเอาเงินตรงนี้มาลงโครงการ Eco Cafe 2ก็กำลังจะมาและอีกหลากหลายส่วนด้วยกันค้าปลีกอย่างอีออนของญี่ปุ่นเนี่ยก็ร่ำว่าจะหาทางเข้ามาในประเทศของเราเหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะถ้าถามว่า QE ดีกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะระยะสั้นๆอาจจะทำให้เกิดความตื่นเต้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยต้องลุ้นให้เขาปรับโครงสร้างอย่างอื่นๆไปด้วยแต่ QE รอบนี้นะคะทุกคนฟันธงบอกว่าน่าจะดีกับเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นไทยแน่นอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง QE ครับที่ทางประเทศไทยของเราจะเห็นผลชัดเจนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ QE ของสหภาพยุโรปอันนั้นอาจจะมาไกลและอาจจะไม่ได้มีผลกระทบหรือส่วนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแบบตรงเป๊ะเหมือนกับญี่ปุ่นแต่คราวนี้แหมกลิ่นปลาดิบหอมเหลือเกินนะค่ะหอมหวนจนกระทั่งเราจะต้องคว้าโอกาสนะคะแต่ว่าในโอกาสก็มีความเสี่ยงค่ะต้องระมัดระวังกันนะคะสำหรับการอาศัยจังหวะเรื่องของเม็ดเงินร้อนของญี่ปุ่นในช่วงนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะข้อมูลการเงินการลงทุนการค้าทุกอย่างเสิร์ฟแน่นอนหน้าจอของ Now 26ตอนนี้หมดเวลาจัดรายการเดี๋ยวเราจะต้องไปหาซูชิทานรีบไปทานปลาดิบกันนะคะโอเคครับเวลาแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ